วันนี้เราจะมาถ่ายวิดีโอด้วยมือถือถ้าอยากรู้ว่ามีเทคนิคในการถ่ายหรือว่าตัดต่อยังไงก็รอดูกันครับสองเป็นสติครับตอนแรกเราเดินเข้ามาตรงๆแบบนี้นะครับหรือที่เรียกว่า Dolly In จากนั้นเนี่ยเราก็ชนกับเสื้อเพื่อที่เราจะได้ไปใช้ Transition ต่อกับคลิปต่อไปได้ครับในช็อตแรกเราจบที่เสื้อสีดำนะครับช็อตที่2เนี่ยเราก็เลยออกจากสีดำเหมือนกันแล้วก็มาเจอกับปลั๊กนี้แล้วเราก็สะบัดกล้องลงนะครับเพื่อที่ช็อตต่อไปเนี่ยเราก็จะสะบัดกล้องลงต่อครับช็อตเมื่อกี้นี้เราจบที่การลงใช่ไหมครับช็อตนี้เนี่ยเราก็ต่อได้ลงต่อเลยแต่จะเห็นได้ว่ามันอาจจะดูเร็วนิดนึงเพราะว่าเราคิดว่าเราจะไปสโลว์อีกทีนึงตอนตัดต่ออยู่แล้วครับแล้วก็ช็อตสุดท้ายเนี่ยก็แค่เดินถอยออกมานั่นเองครับเพื่อให้เห็นภาพกว้างเราพูดถึงเซตอัพกันดีกว่าก็คือว่าเราเนี่ยใช้ไฟทั้งหมด3ดวงนะครับคือซ้ายขวานี้เนี่ยเราใช้ไฟที่ย้อมเป็นสีส้มแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นท็อปไลท์1ดวงอันนี้เนี่ยไม่เกี่ยวนะครับเป็นไฟที่ทำให้หน้าผมเนี่ยสว่างเฉยๆนั่นเองในส่วนของโทรศัพท์เนี่ยก็มีข้อดีกับข้อจำกัดนะครับก็คือข้อดีเนี่ยก็คือว่านิ่งมากๆเลยแต่ว่าข้อจำกัดเนี่ยก็คือถ้าเราใช้ไฟแบบนี้เนี่ยย้อนเข้ากล้องตรงๆเนี่ยมันอาจจะเกิดแผลได้ครับ